้าสิ่งที่พ่อแม่ที่สวีเดนจะไม่โพสต์ลงโซเชียลเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องลูกๆมีอะไรบ้างมาฟังกันนะวันนี้เหมือนเดิมมาเมาท์มอยแล้วก็มาแต่งหน้า Get Ready With Me ไปเพราะว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนมาแล้วชีปะก็คิดถึงการเมาท์มอยมากๆอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวมาเนาะที่ดอลาน่าก็เลยไม่ได้มาตั้งกล้องคุยอะไรกับทุกคนเรื่องนี้เนาะก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้แหละเรื่องการโพสต์รูปลงโซเชียลต่างๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าที่นี่คือ privacy หนักมากเรื่องที่1เลยก็คือว่าที่นี่จะไม่โพสต์ว่าลูกเรียนโรงเรียนอะไรที่นี่ก็ยังดีหน่อยนะเวลาโพสต์รูปลูกเลิกโรงเรียนหรือกับยูนิฟอร์มเนี่ยมันจะไม่เห็นเยอะเพราะว่าที่นี่เขาไม่มียูนิฟอร์มเนาะเขาก็จะไม่ค่อยอวดกันว่าลูกโรงเรียนนี้โรงเรียนนั้นคือแบบมันเหมือนเป็นความปลอดภัยของเด็กด้วยหลังเลิกเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อที่2ก็จริงๆข้อที่ต้องเป็นข้อหนึ่งก็คือจะไม่โพสชื่อจริงนามสกุลจริงของลูกทำไมเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็จะมีหลายชื่อใช่ปะชื่อจริงชื่อกลางนามสกุลบางคนมีชื่อกลางหลายชื่อเขาก็จะไม่โพสเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะที่นี่เขาจะสามารถเซิร์ชได้หมดถ้าได้ชื่อไปอ่ะคุณได้ทุกอย่างเลยนะคุณสามารถเซิร์ชได้แม้กระทั่งที่อยู่คุณทำงานอะไรบ้านคุณมีหมากี่ตัวบ้านคุณมีรถกี่คันแต่ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีอ่ะมันยังไม่มีชื่อในบ้านที่คุณจะไปหาได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะโพสชื่อลูกเต็มๆอย่างเราก็จะโพสแค่นวลแล้วก็นามสกุลใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวกับความ privacy อย่างที่บอกไปนะเรื่องที่3ก็จะเป็นตารางของลูกตารางชีวิตของลูกเช่นเลิกเรียนกี่โมงเข้าเรียนกี่โมงเสร็จจากเลิกเรียนมีเรียนอะไรต่อมีทำกิจกรรมเรียนคอนโดเรียนว่ายน้ำกี่โมงกลับบ้านกี่โมงเรียนที่ไหนจะไม่โพสต์เลยผู้ไม่หวังดีก็เยอะนะคะมันเป็นภัยมันเป็นดาบสองคมด้วยนะอะไรที่เป็นเรียลไทม์เขาก็จะไม่โพสต์ด้วยนะอย่าว่าแต่เรื่องพวกนี้เลยบางทีคนสวีเดนก็ไม่ค่อยโพสต์รูปตัวเองลงโซเชียลนะคะเราก็มีเพื่อนคนสวีเดนหลายคนที่แบบสวีเดนเลยนะน้อยครั้งมากที่จะโพสรูปลูกลงโซเชียลอะถ้าไม่ใช่เทศกาลสำคัญเช่นแบบอีสเตอร์คริสต์มาสหรือไปเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศก็โพสรูปอยู่ที่ชายหาดรูป2รูปอะไรเขาก็จะไม่โพสแบบเป็นอัลบั้มเหมือนเราที่เราทำกันอะนะชีวิตเราก็ต้องติดคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่ที่นี่ถ้าอยากจะลงหรือถ้าอยากจะบอกให้คนอื่นรู้ก็จะบอกให้คนที่แบบเขาต้องการที่จะให้รู้เช่นปู่ย่าตายายหรือเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยข้อที่3ก็คือจะไม่แชร์ภาพลูกถ้าลูกดูไม่ดีเช่นลูกกำลังแคคิมูกอยู่ลูกมีแผลตามตัวอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาอาจจะน่ารักหรืออยากจะให้คนอื่นเป็นห่วงลูกเราแต่บางทีลูกเราก็ไม่ได้อยากจะให้คนอื่นเห็นเราในลักษณะที่แบบแคคิมูกอยู่เรายังไม่อยากจะโพสต์รูปเราตอนที่เราตื่นมาแล้วแบบขี้ตาเกาะน้ำลายเหนียวขี้มูกไหลเรายังไม่อยากจะโพสต์รูปนั้นเลยเราทำไมเราถึงจะไปโพสต์รูปลูกในแบบนั้นคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เอ็นดูลูกเราเหมือนที่เราเอ็นดูลูกเราก็ได้อะไรเงี้ยถ้าลูกมีแผลตามเนื้อตามตัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะโชว์ลงใช่ไหมเพราะว่าแบบมันคิดได้หลายอย่างแล้วคนชอบเสพดราม่าแบบเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ลูกเลยล้มหกกระเทินจับลูกไม่ทันหรือเปล่าหรือแบบว่ากิจกรรมส่วนตัวของลูกเช่นกำลังฝึกลูกนั่งกระโถนกำลังฝึกลูกเลิกแพมเพิร์สอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่โพสต์ลงโซเชียลเลยในช่วงที่ลูกกำลังทำกิจกรรมที่มันเป็นส่วนตัวมากๆอ่ะนะมาถึงข้อที่4ก็คือว่าจะไม่ชอบโพสต์ว่าลูกชอบอะไรรวมไปถึงลูกชอบกินอาหารอะไรชอบสีอะไรชอบสัตว์อะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นดาบสองคมคนที่ไม่หวังดีต่างๆมันสามารถใช้อันเนี้ยมาหลอกล่อลูกเราได้เช่นแบบเห็นลูกเราเดินอยู่เฮ้ยไปกินอันนู้นไปกินอันนี้ไหมมีไอติมนะอุ้ยมีในรถมีสัตว์อันนู้นนี้นะคนที่มันไม่หวังดีมันสามารถใช้เรื่องเหล่านี้มาหลอกมาทริกลูกเราได้นะแล้วก็ถ้าอยากจะโพสถ้าอยากจะอะไรคนที่นี่เขาก็จะไม่ค่อยโพสอะไรที่มันเป็นเรียลไทม์เช่นตอนนี้กำลังอยู่สนามเด็กเล่นอันนี้กำลังอยู่สวนสัตว์ที่นี่หรือว่ากำลังว่ายน้ำอยู่ตรงนี้หรือแบบอะไรที่มันเรียลไทม์หมายถึงว่าเขากลับมาแล้วเขาถึงจะโพสต์เราก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราโพสต์อะไรตอนที่เราไม่อยู่บ้านคนที่มันไม่หวังดีเขาอาจจะมาขโมยของในบ้านเราตอนที่เราไม่อยู่บ้านเลยเราก็จะพยายามโพสต์อะไรที่มันแบบเราอยู่บ้านแล้วนะแล้วเราค่อยโพสต์ว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเลยแถมให้อีกข้อนึงแล้วกันนะคะข้อที่6ก็เขาก็จะไม่โพสต์รูปลูกอะไรที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเช่นการโพสต์รูปลูกถือขวดเบียร์ถือแก้วไวน์อะไรต่างๆเวลาไปกินดินเนอร์อะไรเงี้ยนะคือเข้าใจว่าบางทีก็อาจจะแบบดูน่ารักอะไรเงี้ยแต่แบบมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้อย่างที่บอกว่าสมัยนี้ทุกอย่างมันดราม่าได้หมดเลยเนาะโพสรูปลูกนั่งอยู่ในรถไม่ยอมนั่งคาซีที่นี่ก็คือซีเรียสกว่าเมืองไทยแน่นอนอยู่แล้วเนาะเขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะโพสอะไรที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดจบไปแล้วกับ6เรื่องที่พ่อแม่ที่สวีเดนไม่ค่อยโพสเรื่องของลูกลงโซเชียลขอไปใช้ชีวิตก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่โอเค